รีวิวการตรวจ DNA ครั้งแรกในชีวิตเรามีพรสวรรค์อะไรทานอะไรแล้วไม่อ้วนควรออกกำลังกายอย่างไรให้ถูกต้อง DNA ของเรามันบอกได้เยอะขนาดนั้นจริงหรอหาคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับทุกคนผมเบนนะฮะอันนี้ก็เป็นรีวิวแรกของเบนเองนะครับก็ขอบอกไว้ก่อนว่าเบนไม่ใช่หมอเนาะแล้วก็อะไรที่บอกไปเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่รู้จากการไปเสิร์ชเอาตามเน็ตหรือว่าความรู้ส่วนตัวถ้ามีอะไรผิดก็ต้องขอโทษไว้ก่อนนะที่นี้นะฮะโอเคเท้าความก่อนนิดนึงคือเบนเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีเนาะก็จะเห็นได้จากเหนียงอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับก็ทำงานหนักแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองทีนี้ก็จะเกิดปัญหาก็คือบางทีก็ป่วยบ่อยมากเป็นภูมิแพ้บ้างกดไหลย้อนบ้างอะไรเงี้ยก็จะเพื่อนๆก็จะบ่นว่าเบนทำไมมึงป่วยบ่อยขนาดนี้วะแล้วก็เลยมีเพื่อนคนหนึ่งฮะก็ส่งลิงก์มาว่าเฮ้ยมันมีตรวจ DNA ว่ะแล้วมันสามารถบอกได้เลยว่าแบบคุณเหมาะกับอาหารอะไรควรออกกำลังกายแบบไหนแล้วจริงๆมันบอกได้มากกว่านั้นมันบอกว่ามันบอกถึงพรสวรรค์ของเราได้ด้วยนะฮะผมก็แบบเฮ้ย DNA ของเราอ่ะมันบอกได้เยอะขนาดนั้นจริงเหรอวะเราก็มีความสงสัยใช่ไหมครับแล้วพอเรามีความสงสัยเนี่ยเราก็เลยเฮ้ยงั้นถ้าเราสงสัยเราก็อย่าคิดเองครับเราต้องลองวันนี้ก็เลยลองสั่งครับเป็นชุดตรวจ DNA นะครับจากบริษัทชื่อ Genius นะครับขอให้ฟังก่อนนิดนึงแบรนด์ Genius นะครับเป็นแบรนด์ที่มาจากออสเตรเลียนะครับแต่ตัวแล็บเนี่ยเขาก็จะส่ง DNA ของเราไปตรวจที่อเมริกาแล้วเขาก็จะมีแอปพลิเคชันใช่ไหมฮะที่จะแสดงผลต่างๆเนี่ยกลับมาให้เราบนแอปพลิเคชันฉะนั้นเราก็จะสามารถรู้เลยว่าโอเคจาก DNA ของเราเนี่ยเราควรจะกินอะไรเราควรจะดูแลตัวเองยังไงเราควรจะออกกำลังกายอย่างไรแล้วจริงๆก็คือมันก็จะบอกเลยว่าเราเนี่ยถนัดด้านไหนด้านความจำด้านลอจิกด้านอะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันน่าสนใจแค่ไหนผมมีโบรชัวร์ตรงนี้ครับ Genius นะครับ Blueprinting Your Future นะฮะเป็นการสร้างพิมพ์เขียวให้กับอนาคตของเรานี่คอนเซ็ปต์เท่มากเขาเขียนไว้ตรงนี้ว่าปลดล็อกศักยภาพค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ใน DNA ของคุณจริงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูดีเทลกันฮะโอเคเราเปิดโบรชัวร์ออกมาที่มากับกล่องนะฮะกล่องก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างเรียบหรูพรีเมียมมากๆนะครับเรียบหรูพรีเมียมมากๆนะฮะเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์กันทีหลังเรามาดูก่อนว่าเราต้องทำยังไงบ้างนะครับในนี้นะฮะเขาบอกว่าการตรวจ DNA เนี่ยจะสามารถบอกได้ว่าในพรสวรรค์11ชนิดเนี่ยทั้งมีด้านความจำสมาธิคณิตศาสตร์ภาษาอะไรเงี้ยนะฮะเราเหมาะกับด้านไหนมากที่สุดจริงๆอันนี้เหมาะมากนะครับกับผู้ปกครองที่อยากจะรู้ว่าลูกตัวเองถนัดด้านไหนก็อาจจะบอกได้แต่ด้านไม่ได้ก็เดี๋ยวรอดูทีผมก็ไม่เคยตรวจเหมือนกันนะที่ผมสนใจส่วนตัวนะมันก็จะมีการบอกเลยว่าเฮ้ยเรามีความไวต่ออาหารและโภชนาการประเภทไหนเพราะที่ผมเคยอ่านเนี่ยอาหารก็จะมีหลายประเภทใช่ไหมฮะมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันอะไรเงี้ยแต่ละคนก็จะสามารถย่อยอาหารแต่ละชนิดเล่าไปเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ต่างกันนะการตรวจดีนี้ก็อาจจะสามารถบอกได้ว่าคุณเหมาะกับการที่ต้องกินอะไรมากอะไรน้อยคุณมีความเสี่ยงกับโรคทางพันธุกรรมอะไรนะมันเป็นมะเร็งเบาหวานอะไรเงี้ยคือถ้าเรารู้ว่าเราเสี่ยงอะไรเราก็จะดูแลตัวเองได้ดีขึ้นถูกไหมครับแล้วก็มีอีกเยอะมากเลยนะมีเรื่องความต้องการทางวิตามินวิธีการลดน้ำหนักที่เหมาะกับเราใช่การกำจัดสารพิษจากร่างกายนะครับแล้วก็ปัญหาผิวพรรณเอ้ยทำไมเราสิวขึ้นหรืออะไรเงี้ยเราจะควรดูแลตัวเองยังไงคือหลังจากเราตรวจเนี่ยในแอปเนี่ยมันจะแนะนำมาหมดเลยเนาะว่าแบบในแต่ละเรื่องเราควรดูแลตัวยังไงแบบเฮ้ยคือแบบมันจบมันครบที่เดียวเราเห็นนี้เราก็แบบสนใจเราก็เลยลองสั่งมางั้นวันนี้เรามาอันบ็อกซ์เจ้า DNA Collection Kit ตัวนี้กันเลยก่อนดีกว่าเนาะโอเคเปิดออกมาก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะฮะโอเคตรงนี้เราก็จะมีคู่มือนะครับเขาจะบอกว่าเป็นขั้นตอนการสร้าง accountและการลงทะเบียนชุดตรวจก็อย่างที่บอกนะครับตัว Genius เนี่ยเขาจะมีแอปพลิเคชันของตัวเองเลยนะฮะที่จะอยู่ในสามารถโหลดได้ทั้งใน Android และก็ iOS นะครับที่เราจะต้องโหลดมาเพื่อจะลงทะเบียนเนาะแล้วเดี๋ยวพอเขาส่งผลตรวจมาเนี่ยมันก็จะมาเด้งบนเครื่องเราเลยรวดเร็วทันใจนะครับตัวนี้จะเป็นตัว DNA Collection Kit นะครับตัว DNA Collection Kit เนี่ยพอแกะกล่องออกมาแล้วเขาก็จะบอกไว้ว่าสแกน QR Code ตัวนี้นะครับเพื่อregister ตัวคิดของเรานะครับเขาจะได้สามารถส่ง DNA กลับมาถูกได้พอเปิดออกมาปุ๊บนะครับข้างในก็จะมีบอกให้ collect your samples เนาะว่าวิธีการ collect sample ทำยังไงงั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตไป
รีจิสเตอร์ก่อนนะครับโอเคก็หลังจากที่รีจิสเตอร์แล้วเนี่ยจะบอกได้เลยว่าการรีจิสเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้ยากครับแต่ว่าอาจจะต้องกรอกข้อมูลเยอะนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะต้องใช้ข้อมูลของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักส่วนสูงหรือเพศอะไรเงี้ยฮะในการเอาไปคำนวณด้วยนะครับหลังจากเรารีจิสเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยในแอปมันก็จะขึ้นว่าโอเคคุณได้ผ่านสเต็ปแรกแล้วก็คือการรีจิสเตอร์เนาะหลังจากนั้นก็คือสเต็ปที่2คือเก็บคอลเลกชันแซมเปิลของตัวเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครไม่มั่นใจเนี่ยสามารถนัดคิวนะครับแล้วเข้าไปให้เขาคอลเลกได้ที่ตัวศูนย์บริการเลยแต่ว่าผมคิดว่าการคอลเลกเองก็ค่อนข้างสะดวกเนาะเพราะว่าในนี้เขาก็จะมีตัวซองที่เอาไว้ให้ส่งรีเทิร์นกลับไปที่ศูนย์ด้วยก็เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับแค่เอาไปส่งที่ไปรษณีย์นี่ต้องมาดูกันว่าเราจะคอลเลกแซมเปิลดีเนี่ยของเราได้ยังไงนะแล้วเรามาลองกันเลยดีกว่าสเต็ปที่1นำอุปกรณ์ออกจากห่อโดยระวังไม่สัมผัสกับปลายก้านของฟองน้ำใช้ปลายก้านฟองน้ำถูเบาๆบริเวณเหงือกด้านล่าง10ครั้งจากนั้นถูบริเวณเหงือกด้านตรงข้ามก็คือเหงือกด้านล่าง2ข้างนะครับจากนั้นจุ่มลงไปในตัวหลอดที่เขาให้มาเนาะหมุนปิดหลอดให้สนิทแล้วคว่ำหลอดลงเขย่าหลอดเบาๆ15ครั้งโอเคหลังจากเราคอลเลกต์ DNA เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่เข้าไปใน Return Plastic Bag นะครับสำหรับส่งตัวอย่างกลับซีลปิดให้เรียบร้อยซีลเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นอย่างนี้มาจากนั้นเรามาดูว่าสเต็ปที่3คืออะไรเนาะในนี้เขาก็จะบอกหมดเลยโอเคครับพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็นำซองพลาสติกใส่ในกล่องสำหรับส่งตัวอย่างกลับนะครับก็คือกล่องนี้เลยนี่เขาจะมีเขียนไว้ข้างหลังเลยว่าจะต้องไปส่งที่ไหนนะฮะเราก็แค่ใส่ชื่อที่อยู่ของเรานะครับเผื่อไว้เนาะแล้วเราก็ออกต้องได้ไปยื่นที่ไปรษณีย์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเท่านี้เองง่ายมากๆเลยนะฮะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าผลจะออกเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีอัปเดตแล้วเดี๋ยวเบนมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับเบนอีกแล้วนะครับวันนี้ผ่านไปหลายวันอยู่นะครับรอมาค่อนข้างสักพักนึงเลยแต่ว่าวันนี้อยู่ดีก็มีนี่อีเมลส่งเข้ามาแล้วนะครับว่าได้รับผลตรวจ DNA ของคุณพร้อมที่จะให้เข้าไปดูแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยว่าผลตรวจ DNA ผมออกมาเป็นยังไงพอกดเข้าไปในแอป Genius ปุ๊บนะฮะมันมีรีพอร์ตเต็มไปหมดเลยนะครับที่เหมือนกับว่ามัน generate ขึ้นมาอยู่ในแอปของเราอันนี้ก็คือเป็น Taylor Report นะครับที่สำหรับตัวของเราเองเลยฉะนั้นรีพอร์ตนี้ก็จะเป็นสำหรับตัวเบนเองเนาะเดี๋ยวเบนจะค่อยๆไล่ให้ดูนะครับว่าแต่ละรีพอร์ตเนี่ยมันน่าสนใจแค่ไหนแล้วก็มันมีอินไซต์อะไรเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือว่าสุขภาพของเราได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคมาอันแรกนะครับเป็น Vitamins and Mineral Reports นะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะเห็นเลยว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยในร่างกายเบนเนี่ยควรกินอะไรเพิ่มซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เลเวลวิตามินปกติของเราในปัจจุบันครับแต่มันเป็นการบอกว่าร่างกายเราเนี่ยสามารถดูดซับสารอาหารชนิดนั้นได้มากหรือน้อยเทียบกับมาตรฐานของคนปกตินะฮะซึ่งอย่างของเบนเนี่ยมันจะบอกว่าต้องกินวิตามิน B กับวิตามิน B12 เพิ่มนะฮะพอเรากดเข้าไปในดีเทลของแต่ละอันปุ๊บควรกินเพิ่มมีแนวโน้มที่จะมีวิตามิน B6 ในเลือดอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติฉะนั้นแปลว่าเราก็จะรู้แล้วว่าเราเนี่ยอาจจะดูดซึมวิตามิน B6 ได้น้อยกว่าคนปกติฉะนั้นเขาก็จะมีบอกเลยว่าอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน B6 มีอะไรบ้างนะฮะทิ้งที่เราจำเป็นจะต้องกินแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าถ้าหากสมมุติว่าเราไม่กินวิตามิน B6 เข้าไปเนี่ยมันวิตกไม่เพียงพอเนี่ยนะฮะเราก็จะอาจจะเกิดปัญหาเรื่องอารมณ์นะฮะเกิดปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเกิดปัญหาเรื่องการ depression ซึ่งก็ผมคิดว่าเป็นปัญหา
ที่มนุษย์วัยทำงานของผมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยอาจจะประสบกันอยู่ด้วยก็อาจจะลองไปตรวจกันได้ว่าเฮ้ยถ้าร่างกายเราดูดซับวิตามิน B6 ไม่เพียงพอเนี่ยเราจะต้องกินมันเพิ่มถูกไหมฮะซึ่งอาหารที่กินเพิ่มนั่นเองก็เป็นอาหารที่เราสามารถหาได้ตามร้านสะดวกซื้อชั้นนำทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น อกไก่นะฮะกล้วยอะไรเงี้ยหาซื้อได้ตาม 7-Eleven ถูกไหมฮะก็ถือว่าเป็นอินไซต์ที่อาจจะช่วยให้เราสามารถแบบปรับโภชนาการปรับการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้แล้วก็ทำให้เราสุขภาพดีขึ้นนะฮะอันนี้คือเป็นหนึ่งใน example นะครับที่ให้มาแต่ว่าจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะฮะต้องกินอะไรเพิ่มบ้างอันนี้เดี๋ยวเบนต้องไปอ่านอินดีเทลอีกทีอันนี้ก็มาเปิดดูครั้งแรกพร้อมกับทุกคนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่รีพอร์ตอันต่อไปกันเลยดีกว่าว่าจะมีอินไซต์อะไรน่าสนใจบ้างนะครับอันที่2เป็น nutrition report นะครับซึ่ง nutrition report เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นการบอกร่างกายของแต่ละคนเนี่ยตอบสนองต่ออาหารที่แตกต่างกันอ่ะพอคุณต้องการจะรู้ว่าร่างกายคุณมัน sensitive หรือว่า prone กับอาหารประเภทไหนมากน้อยเป็นพิเศษหรือเปล่าครับอย่างของเบนเนี่ยเบนเป็นlactose intolerance นะครับพอกดเข้าไปในดีเทลคือนี่มันดีมากเลยนะทุกคนมันแบบว่าพอเราเลือกไปมันไม่ได้บอกแค่ว่าโอเคคุณแบบ sensitive หรือ intolerance กับอาหารประเภทไหนพอกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะแบบบอกดีเทลเลยเนาะว่าแบบเอ้ยอาการของการเป็น lactose intolerance เป็นยังไงนะคุณควรจะดูแลยังไงคุณควรจะสังเกตตัวเองยังไงแล้วก็ควรจะเปลี่ยนไปกินอาหารประเภทไหนอะไรเนี่ยว่าเปลี่ยนไปกินนมที่เป็นแลคโตสฟรีใช่ไหมฮะไปกินนมที่ทำจากพืชแทนนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์อะไรอย่างเงี้ยฮะเท่าที่ผมเคยอ่านมาเนี่ยคนเป็นแลคโตสอินทอเรนซ์เยอะมากนั้นจะเน้นอีกรอบว่าเยอะมากแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ใช่ไหมบางทีเราแบบใช้ชีวิตอยู่แล้วแบบเฮ้ยปวดท้องหรือว่ามีอาการอะไรที่แบบรู้สึกว่าสิวขึ้นเนี่ยเราไม่เคยรู้เนี่ยพอเรารู้แล้วเฮ้ยเราเป็นแลคโตสอินทอเรนซ์เราก็เลี่ยงมันได้อาจจะไม่ได้แบบไม่กินเลยนะแต่ว่าถ้าเลือกได้เราก็กินให้น้อยลงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีประโยชน์กับชีวิตประจำวันอีกอย่างนึงที่เบนรู้สึกว่าน่าสนใจมากเขาบอกว่าเบนเนี่ยเป็นมีคาเฟอีนเซนซิทิฟิตี้สูงนะครับคาเฟอีนเซนซิทิฟิตี้คือความไวต่อคาเฟอีนนะพอกดเข้าไปในดีเทลเนี่ยมันก็จะมีบอกเลยว่าเฮ้ยโอเคคุณอะร่างกายคุณสามารถขับคาเฟอีนออกเนี่ยได้ช้ากว่าปกตินะซึ่งข้อดีก็คือเวลาเรากินกาแฟเข้าไปหรือว่ากินอะไรก็ตามที่มีคาเฟอีนเข้าไปเนี่ยมันจะมีฤทธิ์อยู่ได้นานกว่าคนปกติใช่ไหมฮะจะง่วงช้าแต่ว่าถ้ากินบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้มีปัญหาของความดันใช่ไหมฮะมีปัญหาของหัวใจเต้นแรงแล้วจะนอนไม่หลับตอนกลางคืนได้ก็ต้องระวังเรื่องนี้ก็จะได้รู้ว่าถ้าเรามีคาเฟอีนเซนซิฟิตี้เนี่ยเราอยากจะพักผ่อนกลางคืนเนี่ยเราอาจจะต้องไม่กินกาแฟช่วงบ่ายไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าบางคนจะกินกาแฟวันละ 2-3 ครั้งแต่ถ้าคุณมีคาเฟอีนเซนซิฟิตี้เนี่ยคุณก็อาจจะทำให้ไซเคิลการนอนคุณเสียไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เราไปดูรีพอร์ตต่อไปกันรีพอร์ตต่อไปคือฟิตเนสรีพอร์ตนะครับอันนี้เนี่ยเท่าที่เขาโฆษณาไว้เนี่ยคือมันก็จะบอกว่าเราเนี่ยเหมาะกับการออกกำลังกายประเภทไหนคือเคยมีปัญหาไหมครับว่าแบบเฮ้ยออกกำลังกายแบบนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็แบบไม่ได้ผลที่เราต้องการแล้วก็เลิกลาไปอันนี้มันจะบอกเลยว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเหมาะกับการออกกำลังกายประเภทไหนมาเทเลอร์การออกกำลังของเราเพราะว่าคนเราก็มีเวลาจำกัดเนาะจะทำออกกำลังกายหลายอย่างทั้งอาทิตย์ก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นทั้งสมมติคุณมีเวลาสัก3วันต่ออาทิตย์ครั้งละประมาณ 40-50 นาทีเนี่ยคุณควรจะโฟกัสออนการออกกำลังกายแบบไหนรีพอร์ตตัวนี้มีคำตอบเดี๋ยวไปดูด้วยกันฮะพอเข้ามาใน fitness report เนี่ยคุณมีศักยภาพการออกกำลังกายแบบ endurance ที่เด่นการออกกำลังกายนี้มันจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆใช่ไหมฮะก็จะเป็นแบบ power ก็คือแบบเล่นเวทหนักๆเลยนะฮะเล่นแบบยกเวทแบบหนักๆเซตน้อยๆกับอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบว่า endurance ใช่ไหมครับก็คือการเน้นการออกแบบว่าต่อเนื่องและเน้นความเน้น stamina ของร่างกายไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือการเล่นเวทอาจจะไม่ได้หนักมากแต่ว่าเล่นเซตเยอะๆยกหลายๆครั้งอะไรเงี้ยซึ่งของส่วนตัวของเบนเนี่ยเขาบอกว่าเหมาะกับการออกกำลังกายแบบ endurance ใช่ไหมแต่ว่าจะไม่เหมาะกับการออกกำลังกายแบบ power มากนะอีกอย่างนี่ต้องทั้งตรงมากตั้งแต่เด็กคือเป็นคนเล่นกีฬาไม่เก่งแล้วก็ในนี้มันก็จะบอกว่าคุณมีความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากกีฬาสูงซึ่งตรงนี้มันหมายความว่าอะไรมันแปลว่าข้อหรือว่าเนื้อเยื่อหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันไม่ได้ flexible ขนาดนั้นฉะนั้นการที่เราจะ control muscle หรือว่าการที่เราจะไปออกกำลังกายหนักๆเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดความผิดพลาดที่ทำให้เราเนี่ย
สามารถเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าคนอื่นนะครับซึ่งตัวเป็นอย่างนี้เป็นตลอดเลยเวลาแบบเล่นกีฬาอะไรเงี้ยก็จะแบบควบคุมกล้ามเนื้อไม่ค่อยดีนะก็จะพยายามโฟกัสเล่นอะไรที่มันแบบว่าไม่ต้องใช้การแบบว่า precision ในการเล่นมากเช่นวิ่งหรือว่ายกเวทเนี้ยเล่นได้ถ้าแบบต้องไปแบบเตะบอลหรือว่าต้องไปอะไรที่แบบมันต้องการควบคุมกล้ามเนื้อมากๆเนี่ยอันเนี้ยบางทีก็จะแบบหกล้มสะดุดล้มขาตัวเองอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นประจำนะครับอีกรีพอร์ตหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ healthy weight มันก็จะบอกว่าเราเนี่ยควรจะลดน้ำหนักแบบใดให้เหมาะกับตัวเองมากที่สุดมีอะไรบ้างซึ่งอย่างของเบนเนี่ยก็จะเหมาะกับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะครับซึ่งก็จะไปล้อกับการออกกำลังกายแบบ endurance เนาะคือการออกกำลังกายแบบเน้นการฝึกสตามินาของตัวเองนะครับการจำกัดแคลอรี่ที่กินต่อวันนะครับแล้วก็การลดน้ำหนักแบบพ่องแป้งคือลดคาร์บใช่ไหมฮะแต่ก็อาจจะไม่เหมาะกับการลดไขมันแล้วก็ไม่เหมาะกับการฝึกกล้ามเนื้อขนาดนั้นอันนี้มันจะมีแบบว่า personalized exercise plan ก็คือเป็นแผนการออกกำลังกายที่เหมาะกับคุณมากที่สุดอย่างนี้มันบอกว่าเบนควรจะออกกำลังกายอาทิตย์ละ3วันนะใช่ไหมแล้วก็ควรจะออกกำลังกายแบบว่าปานกลางถึงหนักแต่ไม่ได้หนักมากก็มันจะแบ่งเลยว่าควรจะคาร์ดิโอเท่าไหร่นะครับแล้วก็แบ่งเลยว่าควรจะคาร์บควรจะเล่นแบบว่าเวทเทรนนิ่งหรือว่าสเตรนท์เท่าไหร่นะครับนอกจากเรื่องการกินใช่ไหมฮะแล้วก็นอกจากเรื่องการออกกำลังกายซึ่งเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเนี่ยอีกอย่างนึงที่รีพอร์ตนี้ค่อนข้างน่าสนใจเนี่ยก็คือเรื่องของ health risk นะครับ health risk คืออะไรฮะ health risk ก็คืออย่างที่เรารู้ใช่ไหมเวลาเราเกิดมาเนี่ยแต่ละคนถูกไหมฮะจะมี genes หรือกรรมพันธุ์เนี่ยที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคบางอย่างมากกว่าคนอื่นเช่นสมมติว่าบ้านเราเนี่ยมีคนเป็นโรคหัวใจหรือว่าคนเคยเป็นมะเร็งมาก่อนเยอะเนี่ยเราก็ค่อนข้างกังวลว่าเอ้ยในยีนเรามันมียีนพวกนี้อยู่หรือเปล่าที่ทำให้เราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคนั้นๆเนี่ยมากกว่าคนอื่นซึ่งในนี้มันก็จะบอกหมดนะฮะว่ามีโรคอะไรบ้างเรามาดูมีอัลไซเมอร์พาร์กินสันใช่ไหมครับโรคประสาทตาเสื่อมนะฮะภาวะลิ่มเลือดอุดตันจากพันธุกรรมแล้วก็มีเยอะมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวอันนี้อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูใน description ได้นะครับแต่รีพอร์ตที่เด่นชอบเป็นพิเศษนะฮะคือ traits report traits report เนี่ยมันคือรีพอร์ตที่จะช่วยให้คุณทราบถึงพันธุกรรมที่อยู่เบื้องหลังลักษณะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์หรือว่าพฤติกรรมหรือการรับรู้ต่างๆคือในนี้มันจะบอกไว้ว่าเรามีแนวโน้มพฤติกรรมการติดอะไรค่อนข้างง่ายอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราอาจจะเฮ้ยพึงรู้ไว้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนติดง่ายนะเวลาเราอยากจะทำอะไรให้มันกลายเป็น habit เนี่ยเราก็จะคิดมันง่ายแต่ว่าถ้ามันเป็น habit ที่ไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะ go on ได้ long time แล้วก็จะ break ยากอีกอย่างนึงที่เป็นสิ่งว่าเป็นสิ่งไม่ดีนะครับแต่ว่ารู้ไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีก็คือภาวะเกลียดอันนี้เป็นสิ่งที่ได้รีพอร์ตบอกว่าเรามีซึ่งตอนแรกเราเอ้ยเรามีด้วยเหรอวะแต่ว่ามันมาบอกว่าเรามีเราก็เอ้ยน่าคิดมันบอกว่าเรามีแนวโน้มที่จะเกลียดเสียงเคี้ยวนะครับก็คือเราจะเหมือนกับว่าเวลาเราอยู่ในที่ที่มีเสียงหรือว่ามีอะไรที่มันแบบน่ารำคาญเราจะค่อนข้างแบบฟัสซี่ง่ายกับเสียงที่เกิดขึ้นฉะนั้นพอเราดูแล้วว่าเราเป็นแบบนี้เราก็จะรู้ว่างั้น optimal level หรือ optimal environment ในการ work ของเราอ่ะมันเป็นยังไงถูกไหมว่าเราควรจะทำงานอยู่ใน environment แบบไหนพอเรารู้แล้วว่าถ้าเราอยู่ใน environment ที่มันแบบ noisy มากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะทำงานไม่ optimal ฉะนั้นอยากออกไปนั่งในตามร้านกาแฟทำงานเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะกับตัวเป็นเองอันนี้ก็เป็นแบบข้อมูลที่ดีจริงๆมีหลายอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็น point ที่เป็นแบบยกมาพูดเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นค่อนข้างว้าวแล้วก็สนใจนะครับอีกอย่างนึงที่ผู้ปกครองนะครับที่อยากจะพาเด็กๆหรือว่าลูกๆเขามีความพรสวรรค์หรือว่าโดดเด่นด้านไหน talent report อันนี้มันค่อนข้าง support การตัดสินใจในการจะsupport ให้ลูกหรือว่าเด็กๆเนี่ยไปเด่นด้านใดด้านหนึ่งได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับคือมันจะแบ่งเลเวลของความถนัดออกเป็น3เลเวลนะครับในรีพอร์ตมันจะมี normal ก็คือมาตรฐานถูกไหมฮะ better ก็คือ above average นิดนึงแล้วก็ gifted ก็คือคุณค่อนข้างโดดเด่นในด้านนั้นเลย
ช่ไหมฮะของเบนเนี่ยจะมีความโดดเด่นด้านทักษะการทำงานหลายอย่างแต่สิ่งที่เบนอาจจะไม่เด่นเลยเนี่ยก็คืออาจจะเป็นด้านกีฬาใช่ไหมครับด้านสมาธิมันก็จะรีซอลต์ไปถึงการเลือกที่จะทำงานต่างๆด้วยถูกไหมฮะนี่มันก็จะมีอีกหลายเรื่องเลยครับที่ผมรู้สึกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้เกี่ยวกับตัวเด็กๆเนี่ยมันค่อนข้างมีประโยชน์เช่นความสามารถด้านคณิตศาสตร์ใช่ไหมฮะความสามารถด้านดนตรีความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์นะฮะความสามารถด้านภาษาสมมติว่าแค่4อย่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างเคลียร์แล้วว่าแบบลูกๆหรือว่าเด็กๆเนี่ยจะมีความถนัดด้านไหนเป็นพิเศษซึ่งมันก็อาจจะเป็นมีผลในการตัดสินใจในการช่วยส่งเสริมเขาในการทำอะไรก็ตามที่เขาอยากทำในอนาคตได้นะพอร์ตอีกอันนึงที่เบนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะต้องน่าสนใจก็คือ skin report skin report เนี่ยมันจะบอกเลยว่าเราเนี่ยมี likelihood หรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดริ้วรอยหรือว่าความผิดปกติทางผิวหนังเนี่ยด้านไหนมากกว่าปกติอย่างของเบนเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดสิวสูงนะครับจุดด่างดำที่เกิดจากวัยเนี่ยค่อนข้างสูงซึ่งอันนี้เป็นรู้สึกว่าค่อนข้างตรงจากที่ดูจากคุณพ่อหรือว่าคุณปู่เนี่ยรู้สึกว่า DNA report ชุดนี้ตรงมากส่วนตัวนะฮะสำหรับผมโอเคสรุปเบนรู้สึกว่าถ้าสรุปความพึงพอใจของตัวเบนเองเนี่ยเบนรู้สึกว่าด้วยราคาที่จ่ายไปเนี่ย 5,000 กว่าบาทเนี่ยนะฮะก็คุ้มนะเพราะว่าเราได้รู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวเองที่แบบบางเรื่องเราจะสงสัยแล้วแหละว่าเราเป็นแต่ว่าเราไม่รู้มาก่อนเงี้ยแล้วนี่มันก็แบบช่วยคอนเฟิร์มแล้วก็หลายๆอย่างที่แบบเราไม่เคยรู้เนี่ยแล้วเราก็จะสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นซึ่งมันดีตรงที่ว่ามันแบบผมว่ามันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยมากๆเลยนะครับคนที่เป็นเด็กเนี่ยพ่อแม่ก็ให้ตรวจก็สามารถดูได้ว่าลูกเหมาะกับอาหารแบบไหนเหมาะกับการฝึกทาเลนต์แบบไหนเหมาะกับการออกกำลังกายแบบไหนเนี่ยสมมติเป็นวัยทำงานแบบผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างเหมาะเลยในการในการลดน้ำหนักใช่ไหมฮะในการเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วผมว่าที่น่าสนใจมากคือเรื่องเทรดส์ในการรู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับทำให้เราสามารถแบบว่าเพราะเดี๋ยวนี้เทรนด์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องเซลฟ์อิมพรูฟเมนต์ใช่ไหมฮะบางทีเวลาเราอยากจะเซลฟ์อิมพรูฟเนี่ยเราก็ต้องรู้จักตัวเองก่อนผมว่าเทรดส์รีพอร์ตเนี่ยเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากมันจะบอกแบบเทรดส์หลายๆอย่างที่เกี่ยวกับตัวเราแล้วให้เรารู้จักตัวเราในมุมนึงที่เราอาจจะแบบไม่เคยรู้จักมาก่อนได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยก็คือมันตรวจง่ายมากนะฮะพ่อแม่ที่รู้สึกว่าลูกกลัวเข็มเนี่ยไม่อยากไปเจาะเลือดเนี่ยอันนี้คือแบบใช่เลยนะมันแบบว่าแค่ป้ายในกระพุ้งแก้มเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้แล็บซึ่งแล็บที่ตรวจนี่ก็จะเป็นแล็บจากอเมริกาเลยนะคือมีมาตรฐาน FDA อะไรรองรับเรียบร้อยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันสะดวกมากตัวแพคเกจิ้งเนี่ยก็ส่งไปที่บ้านใช่ไหมครับแล้วพอเราตรวจให้ลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ส่งกลับมาที่แล็บแล็บเขาก็ทำการประมวลผลแล้วมันก็มาได้ในแอปฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเนี่ยทั่วประเทศไทยเนี่ยก็สามารถตรวจได้ยังไงก็ตัว Genius DNA Test Kit ตัวนี้นะฮะทั้งตัวชุดตรวจนะครับรวมค่าส่งรวมค่าประมวลผลแล้วก็แอปแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการสามารถคุยกับหมอได้30นาทีทั้งหมดเนี่ยนะฮะรวมกันเนี่ยจริงๆราคาเต็มอยู่ที่ 9,500 บาทถ้าซื้อผ่าน HD เนี่ยมีราคาพิเศษให้กับคุณลูกค้านะครับที่มาจากคลิปนี้สามารถซื้อได้ในราคาแค่ 5,000 กว่าบาทเท่านั้นผมเชื่อนะว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็เป็นทั้ง2ด้านใช่มั้ยฮะการดูแลตัวเองนะครับแล้วก็การออกกำลังกายกินอาหารให้ถูกวิธีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นแบรนด์มินิมัมอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเนี่ยเอฟฟอร์ตที่ลงไปเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเรียกได้ว่าเอฟเฟกตีฟมากขึ้นนะครับลงผลลัพธ์เท่าเดิมแต่ว่าได้ผลกลับมาที่เร็วขึ้นได้ผลกลับมาที่น่าพึงพอใจมากขึ้นแล้วคุณก็จะมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าที่ HD เราเชื่อว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวคุณถ้าอยากจะหาแพ็กเกจสุขภาพทางฝันหรือความงามนะฮะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ hdmall.co.th นะครับเรารวบรวมทั้งโรงพยาบาลคลินิกร้านเสริมสวยการเปรียบเทียบราคามีทั้งคอนเทนต์ที่ทำให้คุณสามารถช่วยในการตัดสินใจว่าเอ๊ะฉันอยากซื้ออันนี้เปรียบเทียบกับอันนี้ซื้ออันไหนดีคอนเทนต์เหล่านี้เรามีให้ครบนะครับแล้วก็ถ้าอยากตัดสินใจที่ถูกเนี่ยเรามีมินที่พร้อมดูแลคุณตลอดทุกวันนะครับสามารถทักมาคุยกับมินของเราได้เราใจดีมากครับอยากหาโปรใกล้แถวนี้ราคาประมาณนี้มีปัญหาอย่างนี้อยากได้อะไรแอดมินของเราบอกหมดนะครับไม่กักแล้วก็พร้อมจะดูแลคุณตลอดเวลาคุณและสุขภาพคุณคือพันธุ์ที่ของเราก็วันนี้ขอฝากเพียง